บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังกับรายการพิเศษในค่ำคืนนี้ที่มิลเลเวอร์นะฮะแล้วก็ต้อนรับพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะฮะผ่านเพจของอันนัสทีวีนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้ในทุกเดือนนะครับพี่น้องก็จะทราบนะฮะว่าในทางร้านมิลเลเวอร์นะฮะเราก็จะจัดบรรยายเดือนละครั้งนะครับทุกวันศุกร์ที่ศุกร์ในสัปดาห์ที่2ของทุกๆเดือนอินชาอัลเลาะห์นะฮะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณาจารย์ไปแต่วันนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นรูปแบบพิเศษนะฮะเป็นรายการคุยกับครูนะฮะEP 1ตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยกับคณาจารย์แต่ละท่านที่จะเวียนกันไปนะครับพี่น้องทางบ้านนะฮะถ้ารับชมรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังได้นะครับวันนี้นะฮะผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์ที่อยู่ข้างผมนะอาจารย์ญาฟัรบิทักษ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทักทายพี่น้องก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานได้โปรดประสบกับเบื้องยีดาวูดและครอบครัวครอบครัวตลับเพชรทั้งหมดนะครับตลอดจนลูกหลานทุกๆคนเลยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อและก็ได้จัดรายการดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนตลอดจนการถ่ายทอดสดผ่านทางอันนัสทีวีด้วยก็ขอสลามพี่น้องทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังกันในวันนี้หวังว่าสาระที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เนี่ยนะจะเป็นสาระที่ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องและสามารถที่จะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับได้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอินชาอัลเลาะห์นั่นคือน่าจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ด้วยนะครับก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนทีมงานและทุกๆคนพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกันในวันนี้และมาให้กำลังใจแม้ว่าเราจะถ่ายทอดสดก็ตามนะมาให้กำลังใจและได้มานั่งฟังบรรยากาศสบายๆแบบนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับก็ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ที่หัวข้อที่เราจะพูดคุยนะฮะก็ต้อนรับอาจารย์ไฟซ้อนก่อนนะฮะอาจารย์ไฟซ้อนยูมันสุก็ให้มาเดินทางมาร่วมกันนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะฮะหัวข้อที่หลายๆท่านอาจจะทราบดีก็คือในเรื่องของก่อนแป๊บนึงนะฮะจำหัวข้อไม่ได้ก่อนที่จะสายเกินไปนะฮะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะในหลายๆเรื่องนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดือนนี้นะฮะเดือนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหัวข้อบรรยายหลายที่เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ครั้งนี้ที่นี่เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของก่อนที่อะไรทุกอย่างจะสายเกินไปเราจะพูดใหม่รวมทั้งหมดพี่น้องทราบไหมครับว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเคยสูญเสียคนรักไปคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายลูกหลานหรือเพื่อนฝูงที่เสียชีวิตไปก่อนเราแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เขาจากไปนะครับที่เราเห็นเราใช้คำว่าเขาจากไปแต่นั่นคือการเริ่มต้นใช่ไหมครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ที่เราคนเป็นเนี่ยทำหน้าที่จัดการดูแลศพตรงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยประเด็นหลังจากนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังดูอินชาอัลเลาะห์ครับผมอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะคุณมุสตะฟาสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะพูดคุยในเนื้อหาสาระเพื่อให้พี่น้องได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของวิญญาณของคนที่เสียชีวิตและการความเป็นมาก่อนที่จะนำวิญญาณสู่ฟากฟ้าเราก็จะพูดคุยให้กับพี่น้องได้รับทราบในวิญญาณของผู้ศรัทธาซึ่งเราก็ปรารถนาหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งนะในเหล่าบรรดาบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเป็นอรูฮุตตอยยิบะห์เป็นวิญญาณที่ดีงามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์นั้นมารับวิญญาณของพวกเราไปอินชาอัลเลาะห์แน่นอนนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างทั้งหมดเนี่ยคุณมุสตะฟาครับนั่นก็คือว่าจะต้องลิ้มรสกับความตายอย่างแน่นอนแม้ว่าสัตว์ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สร้างเพียงแค่
มาเพียงแค่เซลล์เดียวในการขยายพันธุ์ในการผสมพันธุ์ของมันเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างจากสัตว์2เซลล์3เซลล์หรือมากกว่าเซลล์เดียวก็ตามจะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยกุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์มนุษย์ทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตทุกมีชีวิตเนี่ยจะต้องลิ้มรสกับความตายอย่างแน่นอนเนี่ยคือพันธสัญญาหรือคำสัญญาที่ถือได้ว่าอยู่ในความรู้สึกหรือความนึกคิดของพวกเราทุกๆคนนะครับโอเคอันนี้การเกิดนำของอาจารย์ฮะครับผมทีนี้เรามาเริ่มคุยกันเลยนะครับว่าครับผมอาจารย์ครับระหว่างที่เราเสียชีวิตลงไปครับแน่นอนนะฮะหน้าที่ของคนเป็นก็จะคอยจัดการศพเอาบิดงบิดุลมาทำหรือหาสถานที่จัดวางมายัดตรงนี้ไว้ครับผมในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยครับอาจารย์เราสมมติเราในฐานะคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับครับเราจะรู้หรือทราบอยู่ไหมว่าคนเป็นเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นคนเป็นจัดการกับตัวเรายังไงบ้างครับอาจารย์สิ่งที่คุณมุสตาฟาได้ถามเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ถูกระบุในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษที่อีกหะดีษหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นหะดีษที่ยาวมากๆเราเรียกในหะดีษบทดังกล่าวว่าหะดีษที่พูดถึงความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัรซักซึ่งท่านนบีก็จะขยายความและก็เล่าเรื่องราวให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะได้รับรู้รับทราบในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปฝังซอฮาบะชาวอันซอรคนหนึ่งแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำให้บรรยากาศดังกล่าวเป็นการนะซีฮัตเป็นการตักเตือนแล้วก็เรียกซอฮาบะทุกคนมาอยู่ล้อมรอบกุบฏดังกล่าวในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะลัมมายุลฮัดในขณะที่กุบฏดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเขาเรียกว่ากำลังฝังและกำลังจะเรียกว่าถูกฝังเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะว่าอิสตาอีซูท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในอาลัมบัรซักหรือการลงโทษในกุบฏด้วยเถิดท่านนบีพูดถึง3ครั้งด้วยกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนซอฮาบะว่าณขณะนี้เนี่ยพี่น้องของท่านที่เขาถูกฝังลงไปในขณะนี้เนี่ยเขากำลังถูกสอบถามและขอดูและท่านทั้งหลายจงขอดูอาให้กับเขาให้เขานั้นได้มีความมั่นคงในการที่เขาจะตอบคำถามกับอัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาดังเช่นปรากฏในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาได้ทรงตรัสว่ายุซับบิตุลลอฮุลลาดีนาอามานูบิลกาลิซาบิติฟินฮายาติดดุนยาอัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลานั้นขออัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาให้เขานั้นมีความมั่นคงในคำถามที่เขานั้นจะถูกถามณขณะนี้ดังเชกเช่นที่เขาได้ตอบได้ในดุนยาถ้าเราถามกันในดุนยาพี่น้องวันนี้ถามว่าใครคือพระเจ้าของท่านเราคงตอบได้ว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาใครคือนบีของท่านเราก็คงตอบได้เช่นเดียวกันว่านบีของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคืออิหม่ามที่นำทางท่านในชีวิตของท่านเราก็สามารถตอบได้ว่านั่นคืออันกุรอานที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาได้ประทานลงมาคืออิหม่ามของพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเป็นการบ่งบอกว่าเราคงมั่นคงกับคำตอบที่สามารถตอบได้ในดุนยาแต่ว่าเมื่อเรานั้นอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยเหตุการณ์เขาเรียกว่าสถานที่เปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดหัวใจและเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรว่าแน่นอนคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับในขณะที่เขากำลังเขาเรียกว่ากำลังอาบน้ำกำลังอาบน้ำกำลังกระฝันกำลังฝังกำลังยกใส่โลงกำลังแบกไปมัสยิดเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยวิญญาณของเขาอยู่บนฟากฟ้าแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้ที่รับรู้เรื่องราวของอิลมุลเกบมากที่สุดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นมุอามะละหรือให้เราปฏิบัติต่อร่างเราเรียกว่าร่างนะร่างคือร่างที่ไร้วิญญาณพี่น้องตอนนั้นน่ะไม่มีวิญญาณนะมีแต่ร่างเราร่างที่ไร้วิญญาณท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทํากับเขาดังเช่นเขามีชีวิตทำอย่างเบาด้วยความนุ่มนวลทนุถนอมแม้ว่าเราจะยืนยันว่าณขณะนั้นวิญญาณของเขานั้นอยู่บนฟากฟ้าครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าเลยแล้วกันได้ครับเล่าเลยในสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบุคคลที่เสียชีวิตและก็ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในอัลลัมบัรซักและก็ในหะดีษได้รายงานว่าท่านนบีพูดถึง2ครั้งหรือว่า3ครั้งด้วยกันจนเป็นเหตุว่าจนมีแบบฉบับบางอย่างหรือแบบฉบับของท่านนบีอาจจะเป็นซุนนะห์มะฮญูเราะห์หมายถึงซุนนะห์ที่อาจจะไม่มีใครปฏิบัติมากนักนั่นก็คือการสั่งสอนการพูดคุยตามสถานการณ์หลายๆคนเนี่ยนะครับเราไปส่งมายัดกันเราไปอยู่รอบมายัดกันเราขอดูอาตัสบีทแต่ก็ยังไม่มีใครชี้ชวนนะให้ใครได้รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นท่านนบีเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวประสบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แม้ว่าเขาจะยังไม่ใช่เจ้าของกุบฏก็ตามนะแต่ท่านนบีก็พยายามตักเตือนบุคคลที่อยู่ข้างบนด้วยการบอกว่าณขณะนี้เนี่ยท่านควรจะต้องทำอะไรและท่านควรจะรู้อะไรและท่านควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอ่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยท่านนบีหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่าเมื่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในอัลลัมบัรซักเนี่ยนะครับท่านนบีก็บอกว่าอินนัลอับดัลมุมินแท้จริงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเป็นผู้ศรัทธานบีเริ่มต้นจากผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธานี่นะในดุนยานี้ที่เขาได้หมั่นเพียรในการทำอามันอิบาดะยึดมั่นด้วยกับการปฏิบัติตามวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นในวิถีทางที่ดีงามและก็สนใจใส่ใจกับเรื่องราวของการทำงานศาสนานี่นะครับท่านนบีก็บอกว่าอินนันอับดันมุมินแท้จริงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับอีดากานาฟีอิงกิตาฟิงกิตาอิมินัดดุนยาวะอิกบาลินอาคิเราะห์เมื่อถึงวันเวลาที่เขานั้นจะต้องอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปและมุ่งตรงสู่อาคิเราะห์พี่น้องครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดในหะดีษบทนึงได้อธิบายให้กับเราบอกว่าเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาในวันใดพี่น้องเท่ากับเราเนี่ยกำลังจะอำลาจากดุนยาและกำลังเดินเข้าสู่อาคิเราะห์กันไปเรื่อยๆวันเวลาของดุนยาของเรากำลังจะหมดไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะถ้าเราจะนับแบบเคาท์ดาวน์พี่น้องนับถอยหลังในชีวิตของเราเนี่ยผมว่ามันมีความเหมาะสมที่สุดเลยว่าเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังจากดุนยาไปอีกหนึ่งวันและกำลังจะเข้าสู่วันเวลาของอาคิเราะห์ไปเรื่อยๆมันจะได้เตือนอนุสรสติของเราพี่น้องจะได้มีความรู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันห่างจากความดีไม่ได้มันจะต้องผูกพันกับการทำคุณงามความดีจะเป็นความดีที่จะเป็นความผูกพันกับตัวเราเองเช่นการละหมาดตามเวลาต่างๆการที่เรารักษาเวลาละหมาดซุนนะการที่เราละหมาดภาคกอบลียะบาดียะหรือการที่เราเนี่ยรักษาการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับท่านนบีก็บอกอะไรครับนาซาลาอาไลฮิมาลาอิกะตุนมินัสซะมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบ่าวที่ดีบอกว่าจะมีมาลาอิกะจำนวนมากพี่น้องใช้คำว่ามาลาอิกะแปลว่ามาลาอิกะจำนวนมากจะลงมาจากฟากฟ้าอันนี้พูดถึงมายัดนี้ผู้ศรัทธาก่อนมายัดผู้ศรัทธานี่พี่น้องจะลงมาจากฟากฟ้าเขามาทำอะไรพี่น้องเขาท่านนบีบอกว่าบีดุนวูจูกะอันนาวูจูฮะฮุมอัชชัมส์โดยที่ใบหน้าของพวกเขาทั้งหลายหมายถึงเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่ลงมากับวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณที่ดีงามเนี่ยนะครับในสภาพที่ใบหน้าของเขานั้นผ่องใสดังเฉกเช่นดวงเขาเรียกว่าความสว่างสวยดังเฉกเช่นดวงอาทิตย์นี่คือใบหน้าของมาลาอิกะห์ที่จะมารองรับของเหล่าวิญญาณของเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะมาอาฮุมกะฟานุนมินอักฟานินจันนะและพร้อมกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยก็จะมีอะไรครับเขาเรียกว่าเครื่องห่อกะฟันก็คือกะฟานุนแปลว่าสิ่งที่ใช้ห่อกะฟันเราอาจจะห่อแล้วนะพี่น้องแต่ไม่พอพี่น้องเมื่อห่อร่างเขาเรียกว่าห่อร่างในดุนยาก็คือที่เราอาบน้ำกันห่อกันนะผ้า3ชิ้นสำหรับผู้ชาย5ชิ้นสำหรับผู้หญิงอะไรลักษณะประมาณนี้นั่นเป็นร่างที่ห่อกันในดุนยาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาห่อวิญญาณโอ้โหพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาห่อวิญญาณก่อนที่ร่างของเราจะถูกห่อนะพี่น้องมีเกียรติมากเลยนะอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ก่อนที่ร่างของเราจะถูกห่อพี่น้องต้องรู้นะว่าอัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกะห์มาห่อวิญญาณดังกล่าว
โดยที่เอาเขาเรียกว่าเอาอะไรล่ะครับเอาผ้ากาฟันมาจากสวนสวรรค์ของลอสุภานุอัตาลาวาฮานูตุนมินฮูโนตินจันนะและเอาเครื่องน้ำหอมทั้งหลายสิ่งที่เป็นความหอมทั้งหลายเนี่ยมาจากสวนสวรรค์ด้วยนี่คือสิ่งที่นำมาเพื่อที่จะให้เกียรติมากนะครับวิญญาณที่คือร่างเนี่ยแน่นอนนะครับพวกเราเนี่ยจะดูแลจะอาบน้ำจะห่อกาฟันจะใช้การบูนพิมพ์เสนจะทำอย่างดีอาบน้ำใบพุทราด้วยความนุ่มนวลอันนั้นคือร่างในวิญญาร่างในดุนยาแต่วิญญาณในอาคิเราะห์ที่จะวิญญาณของเรานี่พี่น้องคือเราทำดีนี่แสดงว่ามันต้องทำด้วยจิตวิญญาณของซอฟาถูกต้องไหมครับแสดงว่าวิญญาณกับร่างของเรานี่พี่น้องมันจะต้องสอดคล้องกันนะผมเอาแบบว่าคุยกันง่ายๆพี่น้องถ้าเราบอกว่าอ๋อจิตใจเราเนี่ยเป็นคนดีแต่วินแต่ร่างกายของเราทำความชั่วมันน่าจะไม่เกี่ยวกันนะน่าจะไม่สอดคล้องหรือเราบอกว่าเราทำความดีแต่ใจของเราไม่ได้คิดเรื่องความดีเพราะเราบอกว่าที่เราทำเนี่ยคือจิตวิญญาณใช่ไหมพี่น้องมันคือสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณของเรามันเป็นความรู้สึกของเราแสดงว่าความรู้สึกของเรากับร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันด้วยใครหลายคนจึงบอกว่าอ๋อฉันทำแค่ภายนอกให้ดีก็พอภายในของฉันเนี่ยคิดอย่างไรก็ได้แล้วท่านจะได้รับเขาเรียกว่าวิธีเห็นไหมการต้อนรับจากอัลลอฮ์นะการต้อนรับจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้อนรับวิญญาณที่ดีก่อนที่จะรับร่างกายที่ดีไปเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ฝากไว้ด้วยนะว่าให้เราทำเนี่ยจากหัวใจของเราและให้ร่างกายของเราก็สอดคล้องกันด้วยนะครับหลังจากนั้นครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮัตตายัจลิซูมินฮูมุดดันบศรมาลาอิกะห์ดังกล่าวนั้นยังไม่ยุ่งนะยังไม่ใช่กิจการรอห่อวิญญาณพี่น้องยังไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการตรงนี้ไปนั่งรอก่อนรอเอากระฝันมาเอาน้ำหอมมาพรมนำมาจากสวนสวรรค์เนี่ยแล้วก็ไปนั่งรอด้วยความให้เกียรติสุดลูกหูลูกตามุดดันบศรคือไม่อยากจะมากวนใดๆกับคนที่กำลังกับวิญญาณที่เสียชีวิตทั้งสิ้นแม้ว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องมาดีก็ตกใจนะพี่น้องนะบางคนนะบอกข้าพเจ้ามาดีก็ตกใจเหมือนกันพี่น้องนะเปิดอยู่ดีเปิดพรวดเข้ามาโอ้โหตกใจซะทับแย่เขาด้วยความทะนุถนอมพี่น้องรองรับเนี่ยไปนั่งรอแบบไกลๆเลยสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคนที่เราไม่อยากให้มาไม่มีใครอยากให้มานะคนคนเนี้ยแต่ว่าเขาจะไปหาเราทุกคนเขาเรียกว่าแขกไม่ได้รับเชิญแต่ว่าอย่างผมนี่จะมาที่มิดเลเวอร์เนี่ยคุณมุสตาฟาบังยีดาวุฒินี่บอกเดี๋ยวเชิญอาจารย์ยะฟัดมานี่แขกรับเชิญแต่ถ้าแขกไม่ได้รับเชิญเนี่ยคือท่านนี้ไม่อยากให้มาด้วยไม่อยากให้มาด้วยและเราก็ไม่อยากเจอด้วยนะคนคนเนี้ยนะนั่นก็คือมาลากุลมูตก็คือมาลาอิกะห์แห่งความตายที่ดึงวิญญาณของเราหลังจากนั้นเมื่อมาลาอิกะห์ดังกล่าวนี้นะครับได้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ผมได้พูดไปแล้วก็นั่งด้วยความให้เกียรติสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับฮัตตาจาจีอามาลากุลเมาติอะลัยฮิสสลามต่อจากนั้นมาลาอิกะตุลมูตก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองก็คือดึงวิญญาณฮัตตายัจลิซาอินดะรอซิฮีจนกระทั่งนั่งที่ศีรษะของเขาหมายถึงวิญญาณมาถึงศีรษะหรือครับวิญญาณเนี่ยท่านมาลาอิกะห์เนี่ยนั่งที่ศีรษะเพื่อที่จะทำการดึงวิญญาณท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับพวกเราว่าเวลาวิญญาณเนี่ยพี่น้องออกจากร่างเนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณตาของเราเนี่ยเหลือขึ้นด้านบนท่านนบีบอกว่าอัลบอซอรุตะบะอะรูฮูฮูเพราะว่าอะไรอ่ะสายตาเนี่ยมันติดตามมองตามวิญญาณของตัวเองเห็นไหมเราต้องใช้บางคนต้องใช้มือของเราเนี่ยอะไรครับปิดตาบางคนต้องใช้หินก้อนเล็กๆวางเพื่อให้หนังตาเนี่ยปิดลงเพราะอะไรอ่ะเพราะวิญญาณเนี่ยจะมองตามเขาเรียกว่าตาของเราสายตาของเราเนี่ยมองตามวิญญาณดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นล่ะพี่น้องเมื่อได้ดึงวิญญาณแล้วเนี่ยมาลาอิกะตุลมุตนี่นะปกติก็มาไม่ค่อยเป็นแขกรับเชิญนะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยวิญญาณที่ดีนะท่านก็พูดจาดีท่านก็บอกว่าอายะตุฮันนัฟสุตตอยิบะโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยมาชาอัลลอฮ์ค่อยยังชั่วนะเมื่อกี้ตกใจตกใจนะมาตกใจอายะตุฮันนัฟสุตตอยิบะโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยอุคุรุจีอิลามักฟิรอติมินัลลอฮิวะริดวานท่านจงออกจากร่างที่ดีเถิด
วิญญาณที่ดีต้องสอดคล้องเมื่อกี้เราคุยแล้วต้องสอดคล้องหัวใจที่ดีก็ต้องสอดคล้องกับร่างกายที่ดีนะครับหัวใจที่เราจะบอกว่าใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยดีแต่ว่าปากของเราเนี่ยไม่ดีเท่านั้นเองนะครับอันนั้นไม่ใช่อิสลามนะพี่น้องนะเราบอกว่าเราปฏิบัติเนี่ยอาจจะร้ายกับคนอื่นแต่ว่าใจเราไม่คิดอะไรไม่ได้พี่น้องจะต้องสอดคล้องกันเวลาดึงวิญญาณเขาจะได้ดึงจากวิญญาณตกลงเนี่ยเป็นวิญญาณที่ดีหรือร่างกายที่ไม่ดีกันแน่ต่อจากนั้นนะครับมาลาอิกะตุลมุตก็บอกว่าโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกจากร่างที่ดีดังกล่าวอีลามักฟิรอติมินัลลอฮิวะริฎวานไปสู่การอภัยโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความโปรดปรานของพระองค์เถิดนะอินชาอัลเลาะห์เรียกว่าเชิญมากกว่านะพี่น้องนะเชิญออกมาเถิดแล้ววิญญาณนี่ท่านนบีก็อธิบายว่าฟายะคุรูจุกามาตะซีรุนกอตรอตุมินัสซะกอปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าวิญญาณเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าไหลออกมาหรือว่าออกจากร่างดังกล่าวเนี่ยนะดังเฉกเช่นน้ำหยดสุดท้ายที่กำลังหยดออกจากปากขวด เรียกว่ายิ่งกว่าถ้าบอกว่ามันนุ่มขนาดไหนเนี่ยMercedes-Benz เนี่ยนะน่าจะนุ่มยิ่งกว่านะพี่น้องนะ คือเรียกว่ามันเป็นคือเราดื่มน้ำนี่พี่น้องเราจะเห็นน้ำหยดสุดท้ายที่มันอยู่ปลายขวดของมันใช่ไหมเราก็ยกให้มันสูงขึ้นและน้ำหยดดังกล่าวมันจะค่อยทยอยออกมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมและนั่นแหละพอมาถึงปากขวดนั่นคือการรับวิญญาณของมาลาอิกะตุลมูตนะฟายะคุซูฮาหลังจากนั้นมาลากุลมูตนี่นะครับก็รับวิญญาณที่ดีดังกล่าวไว้และไปส่งต่อให้มาลาอิกะที่รออยู่เมื่อสักครู่ที่ผมว่าเนี่ยที่มีของกะฟันมาจากสวนสวรรค์มีน้ำหอมมาจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นก็นำวิญญาณดังกล่าววิญญาณที่ดีเนี่ยขึ้นไปบนฟากฟ้าทุกชั้นฟ้านี่นะครับจะมีมาลาอิกะพวกควบคุมก็จะเปิดประตูรับวิญญาณดังกล่าวทุกคนก็จะแซ่ซ้องถามไถ่ว่ามาฮาซะรูห์นี่คือวิญญาณอะไรกันนี่ช่างหอมเหลือเกินช่างดีเหลือเกินช่างสวยสดงดงามเหลือเกินเพราะอะไรล่ะพี่น้องหอก็กะฟันก็เป็นกะฟันที่ดีนะแล้วก็ปะทินน้ำหอมน้ำหอมที่ใช้เนี่ยนะก็เป็นน้ำหอมที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ไม่แปลกที่มาลาอิกะห์ทั้งหลายเขาจะถามแบบนี้ทุกชั้นฟ้าจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7นั่นก็คือณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะและเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็จะถามทุกชั้นฟ้าว่านี่คือวิญญาณอะไรนี่คือวิญญาณของใครจนกระทั่งมาลาอิกะห์ที่นำร่างวิญญาณเนี่ยนะครับบอกว่าฟูลานอิบนุฟูลานคนเนี้ยชื่อนี้ลูกของคนนี้เป็นชื่อที่ดีที่สุดที่ถูกเรียกในดุนยาแม้กระทั่งชื่อที่จะเรียกนี่นะก็จะใช้นามชื่อเรียกที่เป็นชื่อที่ดีที่สุดเป็นชื่อที่เขาพอใจที่สุดอาจจะเป็นชื่อเล่นนะนิกเนมอ่ะนะถามว่ามัดไหนอ่ะป้อแป้มัดป้อแป้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะไม่เรียกชื่อแบบนั้นนะเป็นชื่อที่ชื่อคนนี้ชื่อมูฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์เป็นชื่อที่ดีที่สุดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นการให้เกียรติเป็นการที่ไม่ต้องการที่จะให้กระทบกระเทือนความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นล่ะครับเมื่อถึงชั้นฟ้าชั้นที่7แล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับมาลาอิกะห์บอกว่านะครับได้บอกกับมาลาอิกะห์บอกว่าให้นำวิญญาณดังกล่าวนั้นได้กลับไปนะครับและอุกตูบูฮาซะลับดิฟิลไลลียีนก่อนที่จะไปเนี่ยนะบันทึกชื่อของเขาก่อนว่าเขาเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นไอลียีนนะเมื่อบันทึกชื่อเรียบร้อยแล้วก็นำวิญญาณดังกล่าวกลับไปลงไปณนะในขณะที่เรานั้นกำลังจะกล่าวตัสบีฮ์นั่นเองตอนนี้เอาท่อนแรกก่อนพี่น้องโอ้โหอาจารย์พูดตรงนะฮะผมอยากฟังแค่ท่อนแรกอย่างเดียวพอฟังจะรู้สึกว่าท่อนแรกนี่ดีมากเลยไม่กล้าฟังท่อนที่สองมันตรงข้ามอ่ะโอเคครับฟังต่อครับอาจารย์ครับผมหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อถึงวิญญาณดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับถึงกลับมาที่ในดุนยานี้เรื่องราวดังกล่าวนี้พี่น้องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่นะมาจากหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษของท่านบะเราะห์
อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษที่สมบูรณ์ที่สุดในเหล่าบรรดาหะดีษที่หมายถึงว่าพูดถึงเรื่องของความสุขและความทุกข์ชีวิตของอาลัมบารซักนั่นเองแต่ว่าเป็นหะดีษที่ยาวมากนะครับแต่ผมจะสรุปมาให้สักท่อนนึงอาจจะตัดทอนไปบ้างบางช่วงเพื่อให้พี่น้องได้ฟังและให้มันมีความรู้สึกว่าต่อเนื่องกันแต่ยืนยันกับพี่น้องนะคำพูดที่ผมพูดทั้งหมดนี่นะจะถูกระบุในหะดีษบทนี้ทั้งสิ้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงในขณะที่วิญญาณกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็มาอยู่ณสถานที่ดังกล่าวแล้วท่านนบีก็บอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์เช่นเดียวกันบอกว่าอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองเถิดให้ตัวเองพ้นจากการลงโทษจากอาลัมบัรซักเถิดพี่น้องอาลัมบัรซักนี่นะเป็นหนึ่งในอากีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราการเราเรียกว่าความสุขและความทุกข์นี่พี่น้องถือได้ว่าเป็นอากีดะห์หลักความเชื่อแม้ว่าเราจะไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยก็ตามเป็นเรื่องเกินวิสัยความรู้สึกของเราที่เราสามารถพิสูจน์ได้นักวิชาการบางท่านพูดถึงเรียกว่าเป็นด้านหลักฐานทางด้านอักลีนะอักลีแบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาอาหรับอักลีแปลว่าทางด้านสติปัญญาเนี่ยเนาะเกินความคิดเกินความคิดได้บอกว่าถ้าเราหมายถึงว่าความรู้สึกของมิติของอาลัมบัรซักเนี่ยมันหมายถึงว่าชายสองคนที่เขานั้นได้นอนอยู่บนเตียงนอนเดียวกันหรืออยู่ในห้องเดียวกันในเวลาเดียวกันชายอีกคนหนึ่งฝันว่าตัวเองนั้นได้ขับรถขึ้นภูเขาแล้วกำลังจะลงจากสะพานอะไรประมาณนี้กำลังจะลงภูเขาก็แล้วแต่วูบลงไปเขาจะมีความรู้สึกว่าเสียวท้องน้อยของเขาหรือเสียวที่ท้องของเขาและชายอีกคนหนึ่งอาจจะฝันว่าตัวเองเนี่ยว่ายอยู่ในแม่น้ำหรือน้ำตกอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความรู้สึกสดชื่นเขาจะมีความรู้สึกซึ่งสองคนจะไม่สามารถเข้าหากันและกันได้มันเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่สองที่เขาฝันว่าตัวเองกำลังขึ้นขับรถขึ้นเขาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปว่ายน้ำมาขึ้นเขากับฉันก่อนไปลุยไปเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งมาว่ายน้ำก่อนมันเป็นไปไม่ได้นี่เรียกว่ามิติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แม้กระทั่งในดุนยานี้ เขาจึงบอกว่านั่นหมายถึงความรู้สึกที่เราเรียกว่าอาลัมบัรซักที่คนข้างบนรู้สึกอย่างนึงคนข้างล่างรู้สึกอีกอย่างเขาก็รู้สึกอีกอย่างนึงนะเพื่อที่จะให้พี่น้องเชื่อว่าเป็นจริงดังจากเช่นดังกล่าวนี้มีนักวิชาการในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเช่นท่านเชคชากิรไนท์เนี่ยได้เคยถูกถามนะกับเรื่องนี้เรื่องอาลัมบัรซักนี่แหละบอกว่าถ้าท่านเชื่อว่าการลงโทษความสุขและความทุกข์ในกุบฏมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคนคนนี้ก็ถามว่าแล้วถ้ามันไม่จริงขึ้นมาล่ะอ๋ออันนี้ออกแล้วนะแล้วมันไม่จริงขึ้นมาล่ะท่านจะทำยังไงเชคชากิดไนท์บอกว่าหากว่ามันไม่จริงใช่ไหม อันเนี้ยท่านบอกว่ามันไม่จริงซึ่งเราก็ยังไม่พิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าหากว่าท่านไปเจอแล้วมันจริงขึ้นมาท่านจะทำอย่างไรตกลงคนที่เชื่อว่าจะจริงหรือไม่จริงนี่ใครจะกำไรมากกว่าเตรียมตัวดีกว่าเตรียมตัวดีกว่านี่แหละคือคำตอบที่ของชากิดไนท์ที่ตอบคนคนนั้นอาจจะใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามคือตอบเป็นความเชื่อเลยพี่น้องว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยพ้นวิสัยการพิสูจน์ของเราพ้นการที่เราเรียกว่าการที่เราสามารถจะพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นเรื่องไอ้มุลเกฟเรื่องไอ้มุลเกฟนี้ถือเป็นความการศรัทธาประการแรกเลยนะพี่น้องสำหรับผู้ศรัทธาก่อนที่เราจะถูกใช้เรื่องละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราอ่านกันบ่อยๆว่าอัลลซีนายูมีนูนบิลฆอยบีเหล่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับสิ่งที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีจริงศรัทธาว่ามีเหล่าบรรดาคัมภีร์เหล่านั้นศรัทธาว่ามีนบีจำนวนมากศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวะความดีและความชั่วศรัทธาว่าสิ่งต่างๆที่เป็นหลักศรัทธาทั้ง6ประการทั้งหลายศรัทธาในเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วเราบอกว่าอะไรครับอัลลซีนายุมีนูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัศอลาวะมิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูนและเขาเหล่านั้นเมื่อศรัทธาแล้วนะเขาจะปฏิบัติการละหมาดและเขาเหล่านั้นก็จะจ่ายซะกาตส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ได้ให้เป็นริสกีกับเขานี่คือความศรัทธาพี่น้อง
แสดงว่านักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์สั่งใช้เรื่องอิลมุลเกบหรือการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับก่อนที่จะสั่งใช้ให้เราละหมาดเพราะถ้าหากว่าเราละหมาดพี่น้องในสภาพที่เราไม่ศรัทธาการละหมาดของเราจะไม่มีผลและเป็นศูนย์ไม่มีผลเป็นศูนย์บาตินไม่สามารถที่จะใช้ได้เราจ่ายซะกาตในสภาพที่เราไม่เข้าใจว่าเราทำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกให้กับเราก็ไม่มีผลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าขยายก่อนนะเรื่องความเชื่อให้หมดสุดหัวใจเรื่องความเชื่อเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักการเตาฮีดเรื่องหลักการศรัทธานี่ถือเป็นเรื่องแรกๆและเป็นเรื่องเดียวนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้กับเราก่อนที่จะสั่งใช้ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเรื่องของความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัรซักนี่นะนักวิชาการในศาสตร์หะดีษนะเขาเชื่อว่าเขาบอกกันว่าหะดีษทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัรซักเนี่ยเป็นหะดีษมุตะวาติรหะดีษมุตะวาติรนี่มีสถานภาพเดียวกับอัลกุรอานโอ้โหแสดงว่าใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธว่าไม่มีอาลัมบัรซักฉันเนี่ยตายแล้วตายเลยตายแล้ววนกันตายแล้ววนกลับมาใหม่เท่ากับเขาปฏิเสธอัลกุรอานอัลลอฮ์ประกาศวันยาซุบิลละเท่ากับเขาปฏิเสธอัลกุรอานเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะหลายคนเนี่ยบอกว่าอาจจะมีความเชื่อบางอย่างมีความคิดบางอย่างชาติหน้าเจอกันชาติหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นแมลงด้วยกันอะไรประมาณนี้รักกันมากเดี๋ยวไปเป็นปลานั่นปลาอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะพี่น้องนะอันนี้เป็นความเชื่อของผู้ศรัทธาว่าเราจะต้องเจอกันจริงๆความสุขดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่พี่น้องจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนอัลลอฮ์ให้เกียรติทุกๆคนต้องเกิดขึ้นกับเราจะบอกว่ายกเว้นยาฟัดหนึ่งคนอันเนื่องมาจากเป็นโต๊ะครูอันนาสไม่ได้ยกเว้นมุสฟาหนึ่งคนอยู่อันฮัมไม่ได้ยกเว้นบังยีดาวุฒหนึ่งคนเป็นเจ้าของร้านมิดเลเวอร์ไม่ได้ทุกคนต้องเจอทุกคนต้องประสบเหตุและเมื่อประสบเหตุเราจะทำยังไงให้เหตุของเราเนี่ยมันเป็นเหตุที่ดีล่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องราวที่เราพบแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราได้เจอแต่สิ่งที่ดีงามก็เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัตินี่แหละที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยและผมเชื่อว่าถ้าใครอ่านหะดีษบทนี้และฟังหะดีษบทนี้นะมันจะยังประโยชน์ให้กับท่านในการดำรงชีวิตในโลกนี้และเราจะไม่ต้องคือมนุษย์ทุกคนนี่พี่น้องท่านนบีบอกอย่างนี้นะในหะดีษหลายบทด้วยกันบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าไม่มีมายัดคนใดพี่น้องที่เขาได้ตายไปหลับตาลงไปนี่นะวิญญาณของเขาออกจากร่างเนี่ยเขาจะมีความอยู่อย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาคือเสียใจมายัดที่เสียไปแล้วทุกคนเลยพี่น้องทุกมายัดเลยที่อยู่ในดุนยานี้ไม่ว่าเขาจะเป็นโต๊ะครูก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นรอซูลก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นนบีของอัลลอฮ์ก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะต้องเสียใจฉันน่าจะทำอย่างนั้นฉันน่าจะทำอย่างนี้ท่านนบีได้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามาดานามูฮูเขาเสียใจเรื่องอะไรครับนบีเขาเป็นคนดีเขายังเสียใจอีกหรือเขาเสียใจเรื่องอะไรท่านนบีบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าหากว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยเสียใจตายเร็วไปหน่อยมีพี่น้องคนหลายคนเนี่ยไม่ได้เจอรอมฎอนก็มีนะล่าสุดเนี่ยเราเห็นคนเรียกว่าพี่น้องเราหลายท่านนะเสียชีวิตบนถนนหนทางอุบัติเหตุรอมฎอนจะมาอีกไม่กี่เดือนแล้วพี่น้องสังเกตไหมแต่ละรอมฎอนนี่พี่น้องยิ่งใกล้รอมฎอนคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นเรียกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บไปเยอะขึ้นพี่น้องเห็นไหมเราก็ต้องขอดุอานะพี่น้องไม่มีอะไรที่จะมีค่าที่สุดหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการขอดุอาขอดุอาว่าอะไรให้เราได้มีชีวิตพบกับเดือนรอมฎอนเพราะว่าการมีอยู่ของรอมฎอนกับเรานี่นะกับการได้อยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากซอฮาบะท่านนบีได้เล่าว่ามีซอฮาบะ2คนเนี่ยออกนอกเรื่องนิดนึงนะมีเวลามั้ยมีได้ครับอาจารย์พี่น้องซอฮาบะได้เล่าชาย2คนปรากฏว่าอะไรล่ะครับ2คนเนี่ย2คนอยู่ในเป็นซอฮาบะของท่านนบีรับอิสลามพร้อมกันพี่น้อง2คนนี้ทำอะไรต่อสู้ในสมรภูมิรบกับท่านนบีชายคนหนึ่งเสียชีวิตในสมรภูมิรบตายชะฮีดพี่น้องเป็นเกียรติอันสูงสุดของเขาในชีวิตของเขาได้ตายชะฮีดและเป็นความหวังของซอฮาบะทุกๆคนด้วยที่เขาได้มีโอกาสรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ตายชะฮีดไปปรากฏว่าชายอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่และพบกับเดือนรอมฎอนโอ้โหแล้วก็ได้อำลาจากไปซอฮาบะท่านหนึ่ง
ท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะได้ฝันหรืออบูอบีดัดละของมาอับดุลสองท่านเนี่ยนะได้ฝันเห็นชายสองคนเนี่ยอยู่ปากประตูสวรรค์ของลอสุภานวาตาลายังไม่ได้เข้าไม่รู้ว่าลอต้องการฉายภาพอะไรให้เราเห็นนบีเล่าให้ฟังนะบอกว่าซอฮาบะท่านนี้ชาวอันซอรคนนี้ฝันแล้วมาเล่าให้นบีฟังบอกว่านบีครับเมื่อคืนผมฝันเพราะนบีเนี่ยจะสนใจความฝันของซอฮาบะมากมากเวลาตอนซุบฮีเนี่ยท่านนบีจะไล่ถามซอฮาบะแล้วท่านฝันอะไรบ้างไหมท่านฝันอะไรบ้างไหมฝันอะไรบ้างหรือเปล่าท่านนบีจะบอกว่าเออเรื่องดังกล่าวนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นบีก็ทำนายฝันด้วยหมายถึงว่าเพราะนบีเนี่ยเป็นคนที่ได้รับวาฮีของลอสุภานุวาตาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหายท่านนี้ก็เล่าให้กับท่านนบีฟังบอกนบีครับเมื่อคืนผมฝันท่านนบีจำชายสองคนที่เขาอยู่กับเราได้ไหมคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตในสมรภูมิรบอีกคนหนึ่งเนี่ย อีกคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตได้อยู่พบกับเดือนรอมฎอนผมเห็นคนสองคนอยู่ปากประตูสวรรค์มาลาอิกะในสวนสวรรค์นี่พี่น้องมาเรียกชายที่ตายหลังจากนั้นหมายถึงว่าชายที่เสียชีวิตหลังเดือนรอมฎอนได้พบกับเดือนรอมฎอนและเสียชีวิตหลังเดือนรอมฎอนเนี่ยเดินเข้าสวรรค์ก่อนชายที่ตายชะฮีดชะฮีดนี่ยิ่งใหญ่นะอาจารย์ชะฮีดนี่ยิ่งใหญ่นะตายในสนามภูมิรบนะพี่น้องไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินอะไรประการใดนะแต่มาลาอิกะห์เนี่ยเรียกชื่อชายคนนั้นเพื่อนเกอของเขาเนี่ยนะที่เสียชีวิตหลังจากเขาอีก1ปีเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนคนที่เสียชีวิตหรือว่าตายชะฮีดแต่พบรอมฎอนก่อนแล้วเสียชีวิตนะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าแล้วท่านจะแปลกใจอะไรล่ะท่านจะแปลกใจได้ยังไงอันเนื่องมาจากว่าคนคนนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในสมรภูมิรบหรือตายชะฮีดดังกล่าวก็แล้วแต่เขาอีกคนนึงเนี่ยปรากฏว่าเขาได้พบกับเดือนรอมฎอนเขาได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขาได้ละหมาดในเดือนรอมฎอนเขาได้ละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนแล้วเขาก็ได้พบกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรในเดือนรอมฎอนและเขาจะไม่สูงกว่าคนที่ตายชะฮีดได้อย่างไรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงนะพี่น้องกินปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยท่านนบีได้พูดบอกว่าอัตยาบูมีความหอมยิ่งกว่าเลือดของคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบเลือดว่าหอมแล้วนะเลือดของบุคคลที่เสียชีวิตคนชะฮีดนี่พี่น้องสีนะสีเลือดแต่กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของสวนสวรรค์กลิ่นก็คือน้ำหอมมาจากสวรรค์แต่กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดนี่พี่น้องหอมยิ่งกว่าณที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลากว่าอะไรครับกว่าคนที่กว่ากลิ่นของเลือดของผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบเสียอีกและจะไม่มีความประเสริฐได้อย่างไรก็ขอดุอาให้กับพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในวันนี้จะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะครับฟังทางไลฟ์ทางอันนัสทีวีหรือพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พบกับเดือนรอมฎอนเพียงแค่1วันครึ่งวันชั่วคู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วครับการมีชีวิตเมื่อประกาศว่าขณะนี้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนนี่คือความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหพี่น้องเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่านิดนึงนะก่อนไปตอนที่2เนี่ยที่บอกว่ากินปากคนถือศีลอดคือกินหอมมากกว่าเลือดของผู้ตายชะฮีดเอาละรอมฎอนนี้ฟันไม่แปรงแล้วเช้าเย็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันสามารถที่จะแปรงฟันได้นะครับสามารถที่จะทำความสะอาดได้ใช้น้ำยาบ้วนปากได้นะครับไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าไม่รักษาความสะอาดนะไอ้เรื่องรักษาความสะอาดเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่เรื่องกินดังกล่าวอาจจะเราอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงพี่น้องบางทีเราถือศีลอดเราก็อ่อนเพลียเราก็นอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นปากที่เปลี่ยนไปหรือบางครั้งอาหารที่อยู่ในร่างกายในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็แบบมันย่อยแล้วมันเกิดความว่างเปล่าเราไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนนี่นะกลิ่นมันก็ดันออกมาเราก็อาจจะมีความกังวลว่าโอ้โหกลิ่นเนี่ยมันแรงเดี๋ยวจะยังไงหรือเปล่าฉันมีความรู้สึกไม่สบายใจทำให้ตัวเองเนี่ยไปกังวลกับเรื่องนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลนะณที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงเสียอีกคนที่ตายชะฮีดยังได้แค่ชะมดเชียงพี่น้องแต่คนที่ถือศีลอดหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงนะครับมาตอนที่สองนะตอนแรกทุกคนฟังแล้วยิ้มไงนะบัญญัติผู้ศรัทธาตอนแรกยังไม่จบนะมาต่ออาจารย์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเมื่อวิญญาณได้กลับสู่อาลัมบัรซักแล้วนะครับเข้าสู่ร่างของตัวเองท่านนบีก็ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะครับได้ขอดุอาหรือว่าได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้
ได้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในอาลัมบาซักและก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่ามีมาลาอิกะห์อีก2ท่านนะเราจะเรียกว่ามุนกาหรือนักกีดก็แล้วแต่นะครับว่าจะมาหาบุคคลที่เสียชีวิตคนนั้นๆที่ขณะนี้วิญญาณของเขานั้นได้กลับมาสู่ร่างดังกล่าวแล้วแล้วก็มาถามเขาเราเรียกว่าตรงนี้แหละเราเรียกว่าฟิตนะตุลกับเรียกว่าเป็นการทดสอบหรือคำถามคำตอบในอาลัมบัรซักถ้าเราผ่านคำถามคำตอบดังกล่าวได้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็จะได้ผ่านไปได้ด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงนะครับว่าในหะดีษบางบทนะได้พูดถึงว่าได้พูดถึงว่าอัลกอบรูเรียกว่ากุบอตเนี่ยนะครับเอาวาลูมานาซินมินมานาซิลิลอาคือรอกอบกุบอตเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรครับเป็นสถานีหนึ่งในเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายในวันอาคือรอท่านนบีบอกว่าฟามันนะจาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาผ่านสถานีนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสถานีอื่นมันก็จะดีตามไปด้วยโล่งไปด้วยและใครก็แล้วแต่ที่ไม่ผ่านสถานีนี้พี่น้องฟามาบาดาหัวอาชัดดูเอาอัสอาบุก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความยากลำบากและจะหนักหน่วงไปเรื่อยๆนะครับท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับได้มีมาลาอิกะห์สองท่านแล้วก็มาหาเขานะครับบอกว่ามาถามเขาบอกว่ามารับบุก้าใครคือพระผู้อภิบาลของท่านว่ามาดีนุก้าศาสนาของท่านคืออะไรวามันนบียุก้าใครคือนบีของท่านบ่าวดังกล่าวพี่เป็นบ่าวที่ดีเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบทันทีว่ารับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์สุภาโนตาลาศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามนบีของฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรีวายะห์นะครับได้พูดเช่นเดียวกันบอกว่าว่ามายุดดรีกะและท่านรู้ได้อย่างไรล่ะไอ้คำถามคำตอบที่ตอบมาเนี่ยท่านรู้ได้อย่างไรเขาก็จะตอบว่ากอรอตูกิตาบัลลอฟาอามันตูวซอดดักตูฉันเนี่ยนะได้อ่านอัลกุรอานฉันจึงรู้และเมื่อรู้ฉันก็ศรัทธาเมื่อศรัทธาฉันก็นำไปสู่การปฏิบัติด้วยอันนี้ก็เป็นความชัดเจนนะพี่น้องนะเราจะอ่านอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์พี่น้องท่านเชคที่มาล่าสุดท่านเชคยาซิดด็อกเตอร์ยาซิดอัดดุสซารีเนี่ยนะครับได้ให้ความรู้ด้านหนึ่งและได้พูดถึงหะดีษบทหนึ่งนะบอกว่าไม่เคยปรากฏว่าบุคคลที่จะถูกชื่นชมนะจากการอ่านอัลกุรอานเท่านั้นเช่นเราอ่านกุรอานเสียงไพเราะนี่พี่น้องหรือเราบอกว่าเราอ่านกุรอานเฉยๆเนี่ยพี่น้องจะไม่ปรากฏจากหะดีษของท่านนบีนอกจากว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยท่านเชคบอกว่าได้หยิบยกหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องเป็นหะดีษที่พวกเราท่องจำกันคอยรุกุมมันตะอัลลามันกุรอานะวะอัลลามะแปลว่าอะไรคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานเรียนหมายถึงอะไรพี่น้องเรียนรู้ท่องจำทำความเข้าใจเห็นไหมพี่น้องถึงจะเป็นคนดีที่สุดนะแต่ถ้าหากว่าเราเรียนเฉยๆแต่ไม่เข้าใจท่องเฉยๆแต่ไม่รู้ความอ่านเฉยๆแต่ไม่เคยหาความหมายเราจะยังไม่ใช่คอยรุกุมคนที่ดีที่สุดท่านเชคบอกเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะผมก็อ่านมาพอควรเหมือนกันแหละนะแต่ว่ามาเจอเชคท่านอิหม่ามด็อกเตอร์ยาซิดดุสซารีนี่นะได้พูดหะดีษบทนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งมากเลยเป็นการขยายความว่ามาชาอัลลอฮ์นะอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้หาความเข้าใจอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้มองเห็นว่าอัลลอฮ์สอนอะไรบอกอะไรกับเรานะครับหลังจากนั้นเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีก็ได้บอกว่าชายคนนั้นเขาก็ตอบว่าอะไรครับฉันเนี่ยได้ท่านได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วฟาอามันตูแล้วฉันก็เกิดการศรัทธาวะตอซอดักตูและฉันก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันศรัทธาด้วยแสดงว่ามันก็ต้องควบคู่เป็นขั้นตอนควบคู่กันไปนะครับหลังจากนั้นล่ะครับเมื่อเราได้ตอบคำถามดังกล่าวได้ความเรียบร้อยแล้วฟาอยู่นาดีมูนาดินมินัสสมาและก็จะมีผู้เรียกร้องผู้เชิญชวนจากฟากฟ้านี่นะมีเสียงออกมาว่าอันซอดากออับดีบ่าวของฉันณขณะนี้เขาพูดถูกแล้วพูดจริงแล้วนี่เป็นการยืนยันนะวาอัฟริชูฮูมินันจันนะปรูพรมให้กับเขาเลยเป็นพรมมาจากสวนสวรรค์นะท่านนบีก็บอกต่อไปนะครับวาฟตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะแล้วก็เปิดประตูอีกประตูหนึ่งให้เขาได้เห็น
ที่นั่งที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์ของลอสุภานุอัตลานะครับวะอัลบาซูฮูมินันจันนะให้เขาได้ใส่อาภรณ์ของชาวสวนสวรรค์ด้วยเถิดและหลังจากนั้นนะครับท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าฟายาตีมินเราให้ฮาวอตีบิฮาต่อจากนั้นนะครับที่เปิดประตูนี่ไม่ได้เปิดแบบเฉยๆนะเห็นได้จะอ๋อสวยดีเหมือนกับบ้านเราอ่ะนะ อ๋อเห็นข้างนอกสวยดีไม่ใช่พี่น้องเปิดประตูแล้วเนี่ยให้กินเนี่ยนะครับจากสวนสวรรค์เนี่ยโรยมาจากสวนสวรรค์ของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงกุบฏของเขาโอ้ได้กินไอสวรรค์นะได้กินไอของสวนสวรรค์ที่เราได้ที่เราพูดกันนี่แหละนะครับท่านนบีก็บอกต่อไปว่ายุฟตะฮูละฮูฟีฮามัดดันบะซอริฮีและก็เปิดเขาเรียกว่ากูโบสของเขาให้กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยนะครับเมื่อได้รับความรู้ดังกล่าวแล้วได้ยินเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ยเขาก็บอกกับลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายารับบิอักกิมิซาอายารับบิอักกิมิซายารับบิอักกิมิซาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉันให้เกิดวันกิยามะห์ด้วยเถิดอยากไปแล้วไงมาชาอัลลอฮ์ปั้นปลายที่ดีพี่น้องเราก็อยากจะไปแล้วนะอยากจะไปอยู่กับความเราเขาก็บอกว่าในบางรีวายะห์บอกว่าฉันจะได้ไปเจอคนในครอบครัวของฉันด้วยจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์ของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อักบัรนี่ก็คือจุดจบไม่ใช่จุดจบสิมันดูไม่ดีนะนี่ก็คือที่สิ้นสุดนะบั้นปลายที่ดีบั้นปลายที่ดีของผู้ศรัทธาที่ถือว่าเป็นวิญญาณที่ดีผมก็หลังจากที่อ่านหะดีษบทนี้นะก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้รับเรียกว่าได้เป็นบุคคลหนึ่งนะได้มีบั้นปลายที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องจำกันเอาไว้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอามานบิลคอวาตีมงานทั้งหลายนี่พี่น้องวัดกันที่ตอนท้ายต้นร้ายเราละเราหลายคนคิดว่าเราน่าจะดีก็อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเป็นอันขาดพี่น้องต้องพยายามดูแลตัวเราเองครอบครัวของเราแล้วก็พยายามหมั่นเพียรในการขอดุอาไม่มีอะไรเลยพี่น้องในดุนยานี้และไม่มีอะไรน่ากลัวนะพี่น้องถ้าเราผูกพันกับลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขอดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีอิบาดะห์ใดในดุนยานี้ที่เป็นหน้าเป็นตากับเรามากที่สุดมากกว่าการขอดุอาและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มูเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดที่อัลลอฮ์ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพื้นฐานของคนที่มีชีวิตทุกคนที่เขาจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมั่นคงที่สุดพี่น้องสุญูดลงไปพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจของพวกเราทั้งหลายคำว่าก้อนบุญพี่น้องเห็นไหมศัพท์ในภาษาอาหรับนี่ลึกซึ้งนะใช้พวกเราใช้คำว่าหัวใจดูความหมายเอ๊ะมันหัวใจมันคืออะไรอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ว่าความหมายในด้านภาษาของศาสนานี่พี่น้องท่านนบีใช้คำว่าก้อนบุญอัลลอฮ์ใช้คำว่าก้อนบุญแปลว่าอะไรพลิกผันเปลี่ยนแปลงวันนี้อยู่ตรงนี้ทีพรุ่งนี้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราเรียกว่าวันไหววันไหวเราเดินออกไปนี่อินตะก้อนตู้กอรับตู้กอรับตู้แปลว่าพลิกสมมติว่าเราเข้าครัวนะพี่น้องทอดไข่เอาทอดไข่ก็ได้ง่ายๆพลิกนะพลิกจากหน้าไปหลังพลิกอีกด้านหนึ่งนั่นแหละว่าก้อนบุญพี่น้องพลิกไปพลิกมาพลิกดีก็ได้พลิกร้ายก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงขอดุอาอย่างสม่ำเสมอท่านนบีเนี่ยท่านหญิงไอชาถูกถามนะเวลาท่านนบีสุญูดในขณะที่ละหมาดกียามุลเลนนี่พี่น้องซอฮาบะห์นี่เขาศึกษาขนาดนั้นนะพี่น้องนะเขามาถามท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเวลาสุญูดลงไปในกียามุลเลนเนี่ยผมเชื่อนะว่าที่นี่เนี่ยน่าจะได้ 80% นะละหมาดกียามุลเลนกันเนี่ยนะก็เวลาสุญูดลงไปเนี่ยนบีของเราเนี่ยอ่านดุอาบทใดมากที่สุดในเวลากลางคืนพี่น้องในยามสงัดวันที่อัลลอฮ์ในค่ำคืนที่อัลลอฮ์ได้ลงจากอารัชเนี่ยนะครับแล้วเราเชื่อว่าพระองค์ทรงลงมาจริงๆนะพี่น้องนะการที่เรายืนยันว่าพระองค์ทรงลงนี่พี่น้องทรงเสด็จลงมาเนี่ยเป็นการยืนยันว่าพระองค์นั้นอยู่บนที่สูงก็คือบนฟากฟ้านั่นแหละไม่งั้นมันจะลงได้ยังไงล่ะไม่งั้นเรียกว่าอัลลอฮ์ขึ้นมาสิใช่ไหมถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ภาย
วันอียาตุบิลละกับคำพูดแบบว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะแล้วจะไปผุดมาตรงไหนล่ะใช่ไหมครับแต่เรายืนยันว่าอัลสุนนะวันจามายืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงลงทรงเสด็จลงมาในช่วงท้ายของยามค่ำคืนแล้วพระองค์ก็มาบอกกับมาลาอิกะห์บอกว่ามีใครไหมขออภัยโทษต่อฉันณขณะนี้มีไหมนอนกันอยู่มีใครตื่นไหมมีใครบ้างไหมขอความคุ้มครองกับฉันมีไหมมีใครบ้างไหมขอรอฮมะกับฉันความเมตตากับฉันมีไหมและอัลลอฮ์จะกล่าวอย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาฟัจรีโอ้โหเกียรติอันสูงสุดนี่พี่น้องมีทุกคืนนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะท่านซอฮาบะห์ท่านนี้จึงมาถามท่านหญิงอาชาบอกว่านบีของเราเนี่ยอ่านดูอาอะไรในขณะที่สุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านหญิงอาชาก็บอกว่าสิ่งที่ฉันได้ยินมากที่สุดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านในละหมาดกิยามุลเลนตอนสุญูดเนี่ยยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอะลาดีนิกโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจทั้งหลายขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะเวลาท่านนบีขออย่างนี้นี่ลงความเห็นท่านทีเลยนะขนาดท่านนบีเป็นคนที่หัวใจมั่นคงที่สุดแล้วในดุนยานี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรและเราจะพลาดดูอาบทนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยเป็นคนไม่มีความผิดแล้วนะพี่น้องแต่ว่าท่านนบีเนี่ยยังขอขนาดนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากพี่น้องนะกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่เราได้พูดคุยจะจบอาจารย์พูดเหมือนจะจบรายการแล้วเนี่ยจบรายการแล้วนี่จะเอาตอน2ภาคหน้าใช่ไหมเนี่ยภาคหน้าภาคหน้าเอาเก็บไว้บ้างเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้บ้างอันนี้มายัดดีอย่างเดียวนะมายัดดีแล้วก็เดี๋ยวอีกพาร์ทนึงเนี่ยแล้วเราเก็บไว้เพื่อให้มุสฟาเชิญอีกรอบมาชาลอตแสดงว่าคิวหน้าต้องเชิญให้ต่อเนื่องใช่ไหมพี่น้องนายชาลอตปูทางดีมากจริงนะฮะเอาเดี๋ยวผมคุยก่อนแล้วกันนะโอเคชาลอตพาร์ทหน้าก็ขอให้ติดตามแล้วกันนะครับว่าชาลอตพาร์ทหน้าอาจารย์จะต้องมาต่อเนื่องเพราะว่ารายละเอียดในตอนที่2ค่อนข้างลึกเช่นกันนะครับคือผมจำได้ว่าผมเคยนั่งฟังอาจารย์สอนเรื่องนี้แหละก็เลยได้คุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมอยากให้พี่น้องได้รับรู้หะดีษบทนี้เป็นที่ยาวพี่น้องครับเมื่อกี้ที่อาจารย์คุยในประเด็นเรื่องของวิญญาณของผู้ศรัทธาที่ดีฮะที่เวลาขนาดเราเองสมมตินะฮะเอาง่ายๆเลยอย่างล่าสุดเนี่ยอิหม่ามหมู่ก้อเนี่ยมาที่โรงเรียนนพม.นะฮะครับนักเรียนอาจารย์ดาฟัดเห็นไหมฮะนักเรียนยืนให้การต้อนรับท่านก็ลงมาไม่ได้นั่งรถมาข้างในเลยนะทั้งที่เราก็เตรียมโรงเรียนเตรียมไว้ให้แต่ท่านก็รับเกียรติจากโรงเรียนก็คืออยากเดินพบปะท่านนักเรียนด้วยความปรับปรื้มของทุกคนและนี่พี่น้องฮะอัลลอฮ์มาเลย์กาเตรียมเครื่องกระฝานต่างๆเครื่องหอมต่างๆจากสวรรค์ลงมาหาเราพี่น้องมันมีเกียรติมากนะฮะในตรงนี้นำวิญญาณขึ้นไปจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมีละเอียดเยอะกว่านี้อีกแต่ผมบอกเลยว่าพาร์ท2อ่ะไม่จบหรอกเค้าปูทางไว้นี่ผมดูทรงแล้วทําไว้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาตอนประเด็นเมื่อคู่นี้นะครับในส่วนผมเชื่อว่าขอดุอาให้ผมแล้วก็ท่านทั้งหลายนะฮะให้เป็นแบบบุคคลแบบนี้ละกันนะฮะให้เราเป็นแบบมีมาริกาต้อนรับเราแบบนี้ละกันครับผมเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับผมว่าดีมากอาจารย์ยกหะดีษบทหนึ่งที่การงานทั้งหมดของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องดูที่ตอนปลายพี่น้องสังเกตไหมครับว่าถ้าฟังหะดีษบทนี้ดีๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเลยนะฮะจะมักจะดูที่ตัวเราเองมากกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่านบีบอกนะไม่ใช่อาจารย์ฟัดบอกด้วยนะฮะอาจารย์ฟัดนำมาบอกต่อว่าการงานของเราทุกคนนั้นให้ดูที่ตอนปลายพี่น้องบางคนนะฮะว่าอัลลอฮ์ยะฮัมมะแบบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแต่บางครั้งในตอนท้ายสุดชีวิตเขาแต่ตอนบั้นปลายเนี่ยเขาอาจจะเตาบ้าตัวกลับเป็นคนดีอัลลอฮ์อาจจะรับการอภัยโทษของเขาแล้วก็ได้แต่เราหรือเปล่าที่ยังพูดถึงบาปของเขาอยู่เราหรือเปล่าที่ยังพูดถึงความชั่วของเขาอยู่หรือเปล่าที่ยังไม่ได้ให้โอกาสเขาแต่เราขออภัยโทษกับอัลลอฮ์แต่กับพี่น้องเรากลับไม่ได้อภัยเขาเลยอันนี้ผมว่ามันใจดำเกินไปนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะในฐานะมนุษย์ถูกไหมฮะเรายังอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์อยากได้การอภัยจากอัลลอฮ์แต่เราทำไมใจดำกับพี่น้องเราเหลือเกินนะฮะถามว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์ยฟัดพูดมาคือตรงประเด็นกับสังคมเราทุกวันนี้นะฮะถามว่าในส่วนของสังคมเราทุกวันนี้ผมไม่พูดถึงสังคมอื่นเลยฮะผมพูดถึงสังคมเราเนี่ยฮะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเวลามีประเด็นอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นมาหนึ่งเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือการโจมตีการเหยียบย่ำการใส่อย่างเละเทะเลยโดยที่เราไม่สนหรอกว่าเราสืบความกันมายังไงอันนี้ผมยกบางเคสแล้วกันว่า
พอดีมีลูกชายของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงที่เพิ่งมีคดีความที่เพิ่งมีประกาศกันยกฟ้องเข้าไปลูกชายเขาก็ส่งข้อความมาหาผมก็ส่งมาให้ดูว่าอัลฮัมดุลิลละห์เขาวันนี้เขาบริสุทธิ์แล้วนะพี่น้องลองดูว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนฟิตนะห์ขนาดไหนโดนการโจมตีขนาดไหนโดนคดีต่างๆขนาดไหนสังคมประณามจนเละเทะจมดินเละเทะเลยขนาดไหนภายในครอบครัวเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีใครรู้รู้อย่างเดียวคือเราสะใจที่ได้พูดรู้อย่างเดียวคือเราสะใจที่ได้บอกต่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเรารู้ไม่จริงว่าอันนั้นถูกหรือไม่ถูกที่มันเกิดขึ้นแล้วถามว่าต่อให้สมมุตินะฮะเมื่อกี้อาจารย์เดี๋ยวฮะดิษสั้นๆบทเมื่อกี้แต่ผมมองว่ามันเหมาะกับสังคมเราทุกวันนี้มากเลยเราเอาเรื่องบางเรื่องของบางคนเนี่ยมาเป็นประเด็นแต่เราลืมมองในตอนท้ายของเขาเลยบางครั้งอัลลอฮ์รับการอภัยโทษของเขารับการตอบาของเขาแต่อาจจะไม่รับการตอบาของเราก็ได้อัลลอฮ์รับการงานเขาแค่หนึ่งอย่างแต่แล้วก็อภัยโทษบาปของเขาให้หมดแต่เราทำเป็นร้อยอย่างอัลลอฮ์อาจจะไม่รับเราเลยวันนี้ยาสุบินละขอร้องให้เราห่างไกลทุกคนวันนี้ผมเชื่อว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าขอโทษนะอาจารย์จะฟัดพี่น้องลองดูนะครับว่าถ้าอาจารย์จะสอนบทเนี่ยผมว่าไม่พอหรอกฮะค่ำคืนเนี่ยเนื้อหาเยอะมากแล้วผมก็ตั้งใจนะฮะอันนี้ก็บอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารมิเลเวอร์ไว้ก่อนแล้วกันแมตช์หน้าผมเชิญอาจารย์มาต่อพาร์ทนี้ต่อนะครับผมอยากให้ต่อเนื่องจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์ฟัดนะ อยากให้มากันต่อเพราะว่าที่ส่วนเนี้ยผมเคยฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันปลุกอะไรในใจและอย่างนึงอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราฟังคดีต้นเนี้ยจบนะพี่น้องจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยผมเชื่อว่าทุกคนในที่เนี้ยไม่มีใครยุ่งเรื่องชาวบ้านนอกจากเรื่องตัวเองแล้วพอได้ฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนอยากจะทำดีที่สุดเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามายัดนั้นจะรู้สึกเสียใจจะรู้สึกเสียดายที่ตอนฉันมีชีวิตอยู่ฉันน่าจะมีโอกาสได้ทำดียิ่งกว่านี้ฉันน่าจะได้ทำมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉันรู้แล้วว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันได้เห็นละได้เห็นสวรรค์แล้วได้กลิ่นอายของสวรรค์ฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับก็อย่าซาคุณล็อกคอยดอนนะครับบอกก่อนนะว่าสิ่งสำคัญที่นี่ก็ขอด้วยว่าแล้วผมเชื่อว่าเดือนหน้ารอมฎอนยังได้อยู่อินชาอัลเลาะห์นะก่อนรอมฎอนอีกแมตช์นึงเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ศุกร์ที่2ของมีนาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประมาณวันที่เท่าไหร่นะฮะ10มีนาถูกมั้ยฮะมาชาอัลเลาะห์2เดือนเลข10ตรงกันนะฮะกุมภาก็10เดือนที่2มีนาก็10เดือนที่3ไม่ได้ให้หวยนะอันนี้ช่วยกันจดจำหรือพี่น้องติดตามทางเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปหรือทางเพจของมีเลเวอร์ก็ได้แล้วก็ข้างหน้าร้านก็มีจอพี่น้องก็ผ่านไปผ่านมาก็ดูนะครับวันนี้อยากจะขอบคุณล็อกคอรอนมากๆแล้วขอบคุณอันนี้ผมไม่เอ่ยไม่ได้นะท่านผู้บริหารนะฮะจีดาวุฒิตลับเพชรนะฮะแล้วก็ฮัจญะฟารีดาตลับเพชรและครอบครัวนะที่เปิดโอกาสพื้นที่จริงๆแล้วในวันบรรยายเนี่ยจริงๆแล้วเบฟารีดาผมเรียกเขาเบอะนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้ผมปิดเที่ยงแต่ผมบอกว่าเปิดไปก่อนจะให้ปิดแต่เที่ยงเลยความที่อยากจะเปิดต้อนรับพี่น้องนะฮะให้เปิดเย็นให้ต้อนรับพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องขอดุอาด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนเข้ามานั่งทานอาหารมานั่งอุดหนุนอะไรก็ตามแต่เนื้ออะไรทุกอย่างเรามีหมดนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่พิซซ่าหน้าซีฟู้ดหน้าเนื้อหน้าทะเลหน้าอะไรก็ตามพิซซ่าน่ารักก็มาสั่งกันได้ อะไรแบบนี้ไม่มีนะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากๆอย่าซาอุลล็อกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในค่ำคืนนี้นะครับที่อาจารย์ได้ฟังให้ความรู้กับพวกเราและอินชาอัลเลาะห์ในพาร์ทหน้าตอนนี้ EP 2ขอให้ทุกคนได้ติดตามกันนะฮะเชิญเพื่อนๆฝูงมาเดี๋ยวก่อนปิดรายการผมถามก่อนมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะแต่ผมมันมีในใจละพี่น้องท่านใดที่มีคำถามก็อาจจะพูดคุยได้นะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะจะได้ก็เว้นช่วงเวลาไว้ให้พี่น้องถามตอบนี่แหละนะครับสักเล็กน้อยอินชาอัลเลาะห์อันใดที่ผมตอบได้นะก็จะตอบให้กับพี่น้องอันใดที่ตอบไม่ได้ก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับเพราะเรื่องศาสนาก็อินชาอัลเลาะห์นะเราไม่สามารถที่จะขายผ้าหน้ารอดไปได้เพราะว่าถ้าขายแล้วไม่รอดนะเราจะไม่รอดขายแล้วจะไม่รอดนะเอาต้องตอบแบบชัวร์โอเคครับผมขออนุญาตถามก่อนแล้วกันนะพี่น้องยังไม่กล้าถามเมื่อกี้ตรงสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฟัดบอกว่าในช่วงที่พี่น้องลุกมาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยครับผมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเสด็จลงจากอารัชมาตรงชั้นฟากฟ้าของดุนยาทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในตลอดระยะเวลาครับอาจารย์สมมติที่เนี่ยเมืองไทยตีสามประเทศอื่นอาจจะยังไม่มืดพอประเทศไทยสว่างอีกประเทศหนึ่งมืดมันเหมือนกับอันนี้ผมเข้าใจเองหรือเปล่านะว่าเหมือนพระองค์ลง
อยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้มาร์ฟทีนั้นไม่ได้ว่าจะท้าทายกับคือเป็นคำถามที่ที่มีเขาเรียกว่ามีผู้ถามจริงๆนะที่มุสฟาถามเนี่ยก็เป็นคำถามที่เขาถามกันจริงๆว่าตกลงเมืองไทยตีสามสมมติว่าซูลุซุลไลลี่เนี่ยตอนตีสามที่เมืองไทยแล้วก็เวียดนามตีสองอัลลอฮ์ลงที่เมืองไทยตีสามแล้วเดี๋ยวไปลงที่เวียดนามตีสองตีสามอีกหรือเปล่าแล้วเวลาจะลงเรื่อยๆไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับนักวิชาการเนี่ยท่านถ้าผมจำชันเชคุไซมีนนะน่าจะตอบคำถามนี้แล้วก็เป็นคำตอบคร่าวๆนะบอกว่าอันนี้เป็นกุดรอของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสูงส่งกว่าที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะตอบคำถามดังกล่าวได้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่อาจจะฟันธงตรงตัวมีหะดีษนบีเป็นอย่างไรนะแต่เป็นเรื่องของอิลมุลเกบด้วยเป็นเรื่องของศาสตร์ของอัลลอฮ์ด้วยว่าส่วนว่าพระองค์ลงที่เมืองไทยตีสามแล้วเดี๋ยวพระองค์แวบไปลงตีสามที่ฮ่องกงแล้วก็แวบไปลงตีสามที่อเมริกาอันนั้นเป็นกุดรอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ส่วนพระองค์จะลงอย่างไรเป็นอย่างไรนั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมหน้าที่ของเราพลเมืองไทยได้ยินหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อแบบนั้นหน้าที่ของชาวอเมริกาได้ยินหะดีษของท่านนบีว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีแล้วเขาก็เชื่อแบบนั้นหน้าที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียได้ยินหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลเลาะห์ทรงลงช่วงสุดท้ายของเวลาค่ําคืนทุกคนเชื่อแบบนั้นแม้กระทั่งซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบีในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะขอโทษนะครับคนในเมืองมักกะก็ไม่มาไล่ถามว่าตกลงอัลลอฮ์เมื่อลงมักกะแล้วเนี่ยจะไปลงมะดีนะห์ต่อมั้ยหรือไปลงชามต่อก็ไม่มีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการสงวนสิทธิ์โดยพระเขาเรียกว่าพระเดชานุภาพพระเกรียงไกรผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดในดุนยาแห่งนี้ทั้งสิ้นเลยเนี่ยให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักุลลอฮ์ครับเรานะฮะมีท่านใดต้องการสอบถามไหมครับกำปั้นทุบดินเนี่ยนะบางเรื่องต้องกำปั้นทุบดินแต่อย่าไปทุบตู้เขานะดีครับดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทุบตู้ไม่ได้ทุบตู้ไม่ได้แตกหมดแตกนะมีคำถามไหมครับเชิญครับเชิญครับบางบนครับบางฮัสบุลลอฮ์ก่อนครับเชิญครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเดี๋ยวผมได้ประกาศคำถามต่อของที่บังฮัสซุบุลลอฮ์ได้บอกมานะบังฮัสซุบุลลอฮ์ได้ถามเรื่องคำถามดีมากเลยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการตายบังฮัสซุบุลลอฮ์ได้ถามว่าการตายของเหตุการณ์ที่ซีเรียและก็ตุรกีเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรกับเราใช่ไหมฮะครับผมครับอาจารย์ครับผมยะซากุมุลลอฮุไฮรอนนะคำถามเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแต่ไม่รู้จะตอบได้ดีหรือเปล่านะพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องราวของมุซีบะห์เป็นองค์รวมนะพี่น้องนะเป็นมุซีบะห์ที่เราเรียกว่าองค์รวมเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อตักเตือนโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวามานุซินนัลอายาติอิลลาตะควีฟาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นเครื่องหมายของรสภานวาตาลาในดุนยานี้เนี่ยให้เกิดขึ้นหมายถึงว่าจะเกิดเหตุเพศภัยใดๆก็แล้วแต่น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรก็แล้วแต่นี่นะไม่ได้ให้เกิดขึ้นอิลลาตักวีฟานอกจากเป็นการตักเตือนให้เหล่าบรรดามนุษยชาติทั้งหลายให้ได้กลัวรสภานวาตาลาให้ได้กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยอันนี้คือประการแรกประการที่สองนะครับเช่นเดียวกันว่าเป็นการพูดถึงอาจจะเกี่ยวข้องอะนะเป็นการพูดถึงของสัญญาณวันกิยามะซึ่งสัญญาณวันกิยามะเนี่ยในหะดีษบางบทของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างมากมายแล้วก็เป็นการไหวอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นแต่ละครั้งเนี่ยก็จะหนักหนาสาหัสสากรรจ์ไปเรื่อยๆมากขึ้นเป็นการพูดว่าวันกิยามะมีจริงวันกิยามะใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็เป็นการยืนยันแบบสองส่วนแล้วกันนะส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติของคนที่เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นผู้ประสบเหตุหน้าที่ของเราก็คือต้องช่วยหน้าที่ของเราก็คือต้องช่วยเหลือไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์อะกีดะห์ถูกหรือเปล่าไม่ใช่นะ
ไม่นี่ไม่เพราะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ล่ะสิจึงเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้เราอันนี้เราไม่สามารถที่จะพูดได้นะพี่น้องนะเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ละคนเขาก็ต้องมาสำนึกตัวของเขาเองแต่ตัวของเรานี่พี่น้องเราก็ต้องรู้ว่านี่อัลลอฮ์ตักเตือนเราอัลลอฮ์ดึงความรู้สึกของเราเนี่ยกลับสู่พระองค์ว่าต้องยึดมั่นในหลักการของศาสนานะต้องปฏิบัติตามหลักการของอิสลามนะต้องสนใจในเรื่องราวของอิสลามนะมันใกล้เข้ามาแล้วนะวันกิยามะห์นะและดังเช่นที่ปรากฏในหะดีษที่ผมได้พูดไปว่าท่านนบีบอกว่าก่อนวันอวสานโลกเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นการให้มนุษย์ทั้งหลายเตรียมตัวพี่น้องเราใช้ให้เป็นวิกฤตดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ช่วยเหลือผู้ศรัทธาเหล่านั้นด้วยความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ผมนิดนึงนะอาจารย์ครับประสบการณ์เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวจริงๆนะครับครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมเคยมีโอกาสเดินทางไปที่อิตาลีนะครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมลงเครื่องวันแรกแล้วค่อนข้างเพลียมากตอนนั้นทราบข่าวตอนภายหลังนะครับว่ามิลานเนี่ยแผ่นดินไหวแล้วมีคนตายเป็นพันเลยแต่ว่าผมมาพักอยู่ที่ปาโดวาอีกเมืองนึงซึ่งห่างจากมิลานก็เป็น100โลเหมือนกันระยะทาง100โลคิดว่าน่าจะห่างนะครับอาจารย์วันนั้นด้วยความเหนื่อยมากผมก็นอนหลับปรากฏว่านอนหลับเนี่ยผมสะดุ้งตื่นเพราะว่าเตียงมันสั่นสั่งดับแรงมากไม่ใช่แค่เตียงสั่นตู้โต๊ะเครื่องแป้งทุกอย่างในห้องอะครับในโรงแรมเนี่ยสั่นแบบตู้เหมือนจะล้มอะตู้ไม้หนักเหมือนจะล้มผมก็อัลลอฮ์พักบัตเอาแล้วกูโดนแล้วยิน คือตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นไงโดนยิน ผมก็แบบด้วยความมันเหนื่อยอาจารย์แบบเหนื่อยล้าแล้วแบบเอาวะสู้อ่านอายะกุซีเป่าอ่านต้นนึกอะไรออกเป่าแล้วก็กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์คือแบบถ้าไม่รอดก็คือ ในกะลิมะห์กล่าวว่าถ้ามาอีกฉันปล่อยแล้วฉันไม่สู้แล้วฉันเหนื่อยผ่านไปไม่เกิน10นาทีมาอีกอาจารย์นึกในใจยอมแล้วปรากฏว่าพอเช้ามาเพิ่งจะรู้เหตุการณ์นะฮะพนักงานที่โรงแรมก็บอกว่ายูรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี่เกิดอะไรขึ้นทั้งโรงแรมเข้าลงไปหมดเลยมีห้องอยู่ห้องเดียวที่ไม่ลงไปคือทุกคนลงจากที่สูงหมดไงลงไปข้างล่างมันแผ่นดินไหวแต่วันตอนนั้นผมจำความได้ข่าวออกดังทั่วโลกมากแล้วก็มีคนล้มตายเยอะมากขนาดวันนั้นเองความรู้สึกผมกลัวมากนะพี่น้องคือขนาดเราแบบห่างจากมิลานเนี่ยมาตรงนี้ร้อยโลได้เนี่ยมันยังรู้สึกขนาดนั้นน่ะแล้วกับบุคคลที่โดนอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันขนาดไหนเมื่อกี้ผมชอบอาจารย์ฟัดคำหนึ่งว่าเวลาเขาตายเขาอะไรไปแล้วอะมานั่งถามแล้วอะกีดาเขาตรงกับเราหรือเปล่าอันนั้นมันเรื่องระหว่างเขากับเราต้องสำนึกละแต่หน้าที่เราต้องช่วยแล้วพี่น้องผมถามเผื่อแล้วกันแล้วถ้าอยากช่วยล่ะครับตอนนี้ทำไงได้บ้างอาจารย์ก็มีหลายวิธีหลายทางด้วยกันนะวันจันทร์นี้อยากจะเรียนเชิญเลยนะครับเป็นความร่วมมือกับ3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คืออันนัสทีวีสภาเครือข่ายพร้อมกับมิดเลเวอร์เราจะช่วยกันนะครับระดมทุนจากพี่น้องนี่แหละแล้วก็นำทุนดังกล่าวนะครับให้กับสภาเครือข่ายไปมอบให้กับบุคคลที่ประสบภัยนั่นก็คือเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีในซีเรียเนี่ยนะครับเริ่มเวลานะครับ 16:30 นจนกระทั่งถึง4ทุ่มยังไงผมฝากรายการนี้ไว้ด้วยติดตามทางไหนครับติดตามฮะทางอันนัสทางอันนัสทีวีนะครับช่อง234นะครับหรือพี่น้องดูในกล่องใดก็แล้วแต่นะครับที่ติดตามอยู่แล้วก็เชิญร่วมบริจาค กันได้เลยนะครับจาซากุมุลลอฮุคอยรอนครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับมีว่าบังตาประการแรกก่อนนะไม่เสียนะทวนคำถามที่พี่น้องจะไม่ได้ยินนะจ๊ะโอเคขออนุญาตนะฮะคือพี่น้องถามว่าในรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยบางคนเป็นกฎไหลย้อนเวลาเลยออกมาเนี่ยมันอาจจะมีเรือเปี้ยวอะไรประมาณนี้การถือศีลอดเนี่ยจะเสียไหมยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะก็เบื้องต้นนะครับเรื่องราวของการเรือเปี้ยวเนี่ยนะหรือการที่มีกฎไหลย้อนเนี่ยในขณะที่ตัวเองถือศีลอดเนี่ยนะครับตามฟัตวาของผู้รู้นักวิชาการแล้วถือว่าไม่เสียในการถือศีลอดของเขาแต่ประการใดการที่เสียถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าทำให้ตัวเองอ้วกก็คือทำให้ตัวเองอาเจียนเจตนาเลยนะก็คือจะล้วงคอตัวเองเพื่อให้ตัวเองอาเจียนออกมาอันเนี้ยถือว่าเสียศีลอด
นะครับเสียสินอดแต่การที่เกิดขึ้นในภาวะของร่างกายทั้งหมดเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นการอาเจียนออกมาโดยไม่ตั้งใจการเรือเปรี้ยวทั้งหลายมีเศษอาหารหรือมีอะไรติดที่ซอกฟันอะไรลักษณะประมาณนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหลงเหลืออยู่ไม่ถือว่าเสียสินอดทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งการหยอดตาบางคนบอกว่าหยอดตาแล้วขมคอเสียไหมอาจารย์ไม่เสียเช่นเดียวกันการที่เราใช้ยาหยอดจมูกในบางห่วงเวลาเช่นบางคนอาจจะมีจมูกตันในขณะที่ตัวเองถือศีลอดนักวิชาการก็บอกเช่นเดียวกันว่าไม่เสียศีลอดบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเจาะเลือดก็ไม่เสียศีลอดเหมือนกันการทำหัตถการทุกหัตถการในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ถือว่าเสียศีลอดบางพนุเราเนี่ยอยู่ดีๆมือนิ้วก้อยเนี่ยนิ้ว ยกตัวอย่างเลยนะบางพนุยุ่งอะไรกับฉันเนี่ยนะบางพนุเนี่ยอยู่ดีนิ้วก้อยงอไปอย่างเงี้ยไปทำหัตถการไปผ่าตัดเราเรียกว่าผ่าตัดเล็กนะไม่ถือว่าเสียศีลอดฉีดยาชาเสียไหมอาจารย์ช่วงเวลาผ่าตัดฉีดยาชาด้วยไม่เสียศีลอดนอกจากว่าเวลาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดื่มน้ำแดงอันนี้เสียนะยาซากุมุลลอฮุคอยรันครับชัดเจนนะโอเคนะมีคำถามครับครับบังคับสมุดครับเชิญฮะเก็บตังค์แล้วนะถามสองรอบนะเชิญครับเชิญครับคือคำถามเนี่ยผมอยากบอกประมวลว่าพรุ่งนี้ผ่านมาแถวนี้ก็สเต็กมีคำถามดีมากๆจริงๆอันนี้บางสมุดล้อถามเนี่ยผมขอถามเผื่อหลายๆพื้นที่เลยแล้วกันเพราะเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะพี่น้องครับบางสมุดล้อเนี่ยถามว่าอย่างการจัดบรรยายครั้งเนี้ยมิเรเวอร์จัดมาแต่ละเดือนเนี่ยแล้วเป็นซัพพอร์ตทุกอย่างเลยทุกอย่างเอาหงอาหารสถานที่ทุกอย่างแล้วผู้ที่มารับฟังหรือพี่น้องทางบ้านที่รับฟังอยู่เนี่ยควรจะขอดุอาอะไรให้กับทางเจ้าภาพเจ้าของผมเผื่อถึงพนักงานด้วยแล้วกันนะเผื่อจะมีอะไรติดนวมไปนิดนึงนะฮะโอเคครับอาจารย์ทำจิตแล้วนะในดุอาทั่วๆไปที่เราขอนะดุอาในการเลี้ยงรับประทานอาหารมาชาอัลเลาะห์ซาเลี้ยงรับประทานอาหารเรานะครับเราก็ขอดุอาให้กับเขานะครับหรือดุอาที่เราเรียกว่าขอให้เกิดความจำเริญนะครับอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมาอัลลอฮุมมะบาริกละกุมฟีมาลิกุมวะอะห์ลิกุมก็เช่นเดียวกันก็ขอดุอาให้กิจการการงานทั้งหลายของมิดเลเวอร์และสถานที่อื่นที่สนใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้เกิดความเจริญให้มีความรุ่งเรืองแล้วก็เขาเลี้ยงอาหารเราก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมก็เช่นเดียวกันขอดุอาให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้รับความจำเริญให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าของและก็พนักงานทั้งหมดนะได้ร่วมกันทำอีกนิดนึงผมอยากจะฝากกับพี่น้องว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำทั้งหมดนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังผู้จัดทำแล้วก็ผู้ฟังตลอดจนเราถ่ายทอดทางอนัสทีวีทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นต่อไปเราจะไปฟังทางเพจอันธรรมก็ตามเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าฟามันตาเตาวะคอยร้อนฟาหัวคอยรุลละบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ขันอาสาทำความดีใครที่ขันอาสาทำความดีพี่น้องนี่อัลลอฮฺไม่ได้หมายความว่าเฉพาะมิดเลเวอร์อย่างเดียวนะหรือเฉพาะพนักงานของมิดเลเวอร์อย่างเดียวหรือเฉพาะคนที่เป็นอันนัสอย่างเดียวนะหรืออันฮัมอย่างเดียวฟามันตะเตาวะคอยรันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ขันอาสาลงมือในการทำความดีและผู้ฟังด้วยนะฟาฮัวคอยรุลละนั่นเป็นความดีนั่นเป็นความดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เราได้รับความดีแบบทั่วหน้าครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์ตอบดีมากไม่ได้นั่งกับอาจารย์นานคิดถึงเลยเนี่ยคือเวลาอาจารย์ตอบที่มันกินใจทุกอย่างนะครับพี่น้องเมื่อกี้ดุอาที่อาจารย์ได้บอกพี่น้องครับมันมีความจำเริญมีการขอความเมตตามีการขอการให้อภัยโทษให้การประสบพี่น้องลองนึกดูว่าถ้าอยากได้ดุอาบทนี้นะฮะเชิญพวกผมไปกินอาหารที่บ้านกินฟรีมีดุอาผมดุอาให้นะพี่น้องเชิญไปเชิญผมเชิญอาจารย์ฟาดจะเชิญคนเดียวเชิญผมไปด้วยอันนี้หนึ่งดุอาใช่ไหมผมไปกินด้วยกินฟรีจะเก็บตังค์ผมนะกินฟรีผมก็ช่วยดุอาให้ผมถามดุอาดีมากเมื่อกี้ดีมากกี่มาชาอัลลอฮ์แชร์เมื่อกี้ใส่เชื่อแมนยูนี่ผมรู้ดีดีมากแชร์ดีนี่เยี่ยมเยี่ยมนี่สามนิ้วคือสามปีนี้สามแชมป์ใช่ไหมกี่
เห็นไหมฮะหนึ่งคนไปดูอาผมสองคนได้สองดูอาเลยคุ้มพี่น้องเชิญไปเยอะๆนะพี่น้องนายชาเราเมื่อกี้อาจารย์บอกนะอันนี้เรื่องของดูอาส่วนพี่น้องอยากจะช่วยเหลือก็อุดหนุนกันได้ทุกๆอย่างนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นที่จะมาบรรจัยต้องซื้อกลับบ้านแต่เพียงแค่ว่าเผื่อไปติดทำโครงกับข้าวนะครับผมมีคำถามอะไรอีกไหมฮะมังนุษย์เหมือนจะมีใช่ไหมฮะไม่มีทางสุภาพสตรีครับเป็นยังไงมังนิวรเหมือนจะมีคำถามนะเหมือนมีคำถามไหมเหมือนจะมีคำถามไหมอยากก็ได้ผมดูจากสีหน้าแล้วไม่ต้องถามโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอันนี้มีไหมฮะสังเกตสุภาพสตรีไหมพี่น้องเวลาถามคำถามศาสนาเนี่ยไม่ค่อยกล้าถามหรอกแต่ถ้าสามีกลับบ้านไปไหนไหมทำไมเพิ่งกลับโทรไปไม่รับใช่ไหมอะไรประมาณนี้พอดีมีคนไล่ผมฟังพอแล้วน้องเหนือแล้วโอเคชาลอรอบหน้าก็ขอเป็นอาจารย์ฟัดต่อแล้วกันนะครับในการให้เนื้อหาต่อเนื่องเพราะว่าเราได้ฟังในวิญญาณของผู้ศรัทธาไปแล้วลองฟังวิญญาณของผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรดีไม่ปฏิเสธผู้ปฏิเสธเลยนะหรือผู้ที่โมนาฟิกคนไม่จริงโมนาฟิกคนไม่จริงใจต่างๆเดี๋ยวเรามาลองฟังในสัปดาห์หน้าอิชาลอวันนี้ต้องขอบคุณนะครับตอนลอสมาตาลานะส่งประทานคุณงามความดีกับทางเจ้าภาพนะครับดีดาวุฒิตลับเพชรนะหรือบางอัศวินเราแล้วก็ฮัจยาเฟดาตลับเพชรนะแล้วก็ครอบครัวทุกคนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกประการเลยทำอาหารจัดกล้องปูพรมเตรียมทุกอย่างจัดเก้าอี้ทุกอย่างแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่เดินทางมารับชมรับฟังการบรรยายในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งอิชาลอในวันที่10มีนาอิชาลอศุกร์ที่2ของเดือนขอพี่น้องจำไว้ศุกร์ที่2ของเดือนด้วยประมาณนะฮะก็ฝากเชิญชวนมากันนะครับอิชาลอนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานอันนาแล้วก็ขอบคุณทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์จากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์